ไปสำรวจกันหน่อยดีกว่านะคะว่าหลังจากที่เราเห็นทิศทางนะคะของดอกเบี้ยธนาคารกลางแม้จะยังขึ้นต่อเนื่องแต่มีสัญญาณที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐที่ค่อนข้างชัดนะคะคำถามคือเราสามารถกดปุ่ม risk on ได้แล้วหรือยังหรือว่ามีอะไรที่เราต้องระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าดอกเบี้ยเองอาจจะอยู่ระดับสูงต่อไปแล้วก็อาจจะได้เห็นการปรับตัวลดลงจะเร็วจะช้าก็ยังคาดการได้ลําบากนะคะเรื่องนี้ไปคุยพร้อมกันค่ะกับทางด้านของคุณสุทธิโรจน์สิทธิวัฒนานนท์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการลงทุนตลาดต่างประเทศบลจ.หวันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุทธิโรจน์ค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะวันนีค้รมัาบอัปเดตกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเฟดก่อนละกันนะคะเราเห็นทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยหลายค่ายก็ประเมินต่างกันบ้างก็บอกว่าอาจจะได้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งแหละค่ะในเดือนมีนาคมบ้างก็บอกว่า2 ครั้งบ้างก็บอกว่าปีนี้ไม่น่าจะลดดอกเบี้ยบ้างก็บอกว่าอาจจะได้เห็นลดดอกเบี้ยด้วยเราประเมินยังไงในส่วนของบลจ.หวัดคะครับก็คือการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอย่างที่ทางธนาคารบอกเนี่ยในเรื่องของเงินเฟ้อมันยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยยังคงมีอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่มันชัดเจนนะครับปีนี้เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยมันจะลดลงกว่าจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็นั่นก็คือทําให้ความกังวลในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์ต่างๆในปีนี้เนี่ยมันก็จะทุเลาลงนะครับงั้นภาพรวมการลงทุนเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเอื้อนะครับให้การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกลับมาดีขึ้นในปีนี้นะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายยังมองเห็นความไม่ชัดเจนนะคะคือ geopolitical risk นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรัสเซียยูเครนเองนะคะหรือว่าสหรัฐจีนหรืออีเวนจีนไต้หวันตรงนี้เองจะเข้ามาสร้างความไม่มั่นใจให้กับโลกการลงทุนหรือว่าจะเป็นตัวฉุดรั้งมากน้อยแค่ไหนคะครับก็ประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่กับในเรื่องของโลกการลงทุนเนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยนะครับเมื่อสถานการณ์เนี่ยบางอย่างมันดีขึ้นมันก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามานะครับแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยรบกวนอยู่เสมอนะครับอย่างปัจจุบันเนี้ยนะครับสิ่งที่เรามอนิเตอร์แล้วก็ติดตามมีความกังวลมากหน่อยนะครับคือเรื่องของตัวยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะครับมันก็ยาวนานกว่าที่คิดเนาะแต่เดี๋ยวว่าเราอาจจะเริ่มคุ้นเคยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรามีความกังวลนะครับแล้วก็มีผลกระทบที่มากกว่านะครับก็คือในเรื่องของความขัดแย้งนะครับในเรื่องของจีนนะครับก็ถ้าจีนเนี่ยนะครับกับไต้หวันเนี่ยนะครับความขัดแย้งมันรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็เกิดมีเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่มันจะกระทบนะฮะกับในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าโลกนะครับในปริมาณที่มากกว่าที่เกิดขึ้นนะครับงั้นแต่ว่าเราให้น้ำหนักตรงส่วนนี้ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเพียงแต่ว่านักลงทุนเองก็ควรจะระมัดระวังในปัจจัยในด้านการลงทุนในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับผลกระทบมันยังคงมีอยู่นะครับแล้วในท่ามกลางโอกาสก็คือเราเริ่มเห็นมิติของการผ่อนคลายการขึ้นดอกเบี้ยแล้วกับท่ามกลางความท้าทายก็คือเรื่องของตัวจีนไต้หวันนะคะเรามองสินทรัพย์ที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงเวลานี้เป็นสินทรัพย์ประเภทไหนสามารถ risk on ได้แล้วหรือยังหรือว่ายังคงต้อง balance พอร์ตยังไงบ้างคะครับภาพรวมนะครับผมคิดว่าเราเพิ่มความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นได้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีปัจจัยรบกวนอยู่นะครับเราก็แนะนําว่านักลงทุนเองเนี่ยควรจะเป็นลักษณะมองกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยสะสมนะครับแล้วก็หุ้นเองเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยอย่างที่เรามองมา1 เดือนเนี่ยนะครับมันเห็นได้ว่าเดือนเนี้ยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับมันขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วถามว่าจากนี้ไปเมื่อปัจจัยต่างๆมันดีขึ้นอย่างตัวดอกเบี้ยที่มันลดลงเนี่ยนะครับเราจะคาดหวังให้ตลาดมันขึ้นแบบเนี้ยเดือนหนึ่ง8-9%ไปอีก7-8 เดือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นความคาดหวังที่อาจจะค่อนข้างที่จะมากเกินไปนะครับคือเรามองทิศทางเป็นขาขึ้นแต่มันคงมีความแกว่งตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองเนี่ยนะครับลงทุนแล้วนะครับก็ต้องมีการเทคโปรฟิตระหว่างทางบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดที่เราแนะนำก็คือว่ามีการกระจายความเสี่ยงและทุกครั้งที่ตลาดลงเนี่ยทยอยสะสมเพิ่มเพราะว่าทิศทางในเรื่องการลงทุนมันแนวโน้มเราเห็นดีขึ้นนะครับทีนี้พอเห็นโอกาสแบบนี้ต้องยอมรับว่าจริงๆต้นปีมกราคมที่ผ่านมาก็เห็นตลาดหุ้นขยับขึ้นไปแรงพอสมควรแล้วนะคะโดยเฉพาะฝั่งของสหรัฐเองอีเวนในบางประเทศที่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวเนี่ยเรามองว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้าเราจะเริ่มเพิ่มสัดส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงควรจะเป็นตลาดไหนเป็นธีมไหนหรือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มไหนไหมคะครับ
ถึงแม้ว่าภาพรวมการลงทุนเนี่ยนะครับเราแนะนำการลงทุนในหุ้นนะครับแต่ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ทางบลจ.วันแนะนำเนี่ยนะครับมันก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งที่เราคิดว่าเราเห็นความโดดเด่นที่ชัดเจนนะครับก็คือประเทศจีนนะครับซึ่งเราเห็นปัจจัยสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากประเด็นหลักก็คือว่าเรื่องของการปรับนโยบายในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้ปรับลดในเรื่องของมาตรการการควบคุมนะครับตัวโรคโควิดไม่ต้องมีการกักตัวแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ากลับมาเข้าสู่ชีวิตปกตินะครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับที่เราเห็นไม่ว่าจะประเทศทางฝั่งยุโรปสหรัฐนะครับหรือประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเมื่อมีการเปิดประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการกลับมาติดนะครับโรครุนแรงจนต้องกลับไปปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการบริโภคมันจะกลับมานะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย activity นะครับมันก็จะค่อยๆกลับมาแล้วตลาดหุ้นเนี่ยก็มักจะ perform ได้ดีนะครับโดยที่ตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้รอตัวเลขเพราะว่าตลาดหุ้นมักจะมองไปข้างหน้านะครับอย่างประเทศเราเองเนี่ยตอนปีแรกที่เราเปิดประเทศเนี่ยประมาณสักปี21เนี่ยนะครับมันก็บวกไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขเองยังไม่ได้ดีมากนักในเรื่องเศรษฐกิจจนป่านนี้นะครับตัวเลขเราเนี่ยนะครับยังค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าหุ้นมันก็บวกไปได้นั้นผมคิดว่าภาพนี้มันก็น่าจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับประเทศจีนนะครับซึ่งตอนจังหวะจากนี้ไปในอีก 1-2 เดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับว่าถ้าจีนเนี่ยเปิดประเทศแล้วนะครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเทศกาลตรุษจีนไปแล้วนะครับเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยไม่ได้กลับมารุนแรงนะครับนั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าคงจะไม่ได้กลับไปปิดประเทศนะครับทั้งการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยมันจะกลับมาแล้วก็น่าจะสนับสนุนในหุ้นจีนเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นได้ในปีนี้นะครับจีนเองขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะคุณสุทธิรัตน์เรามองว่านี่ยังเป็นจังหวะหรือเปล่าหรือว่าเราควรรอโอกาสในการย่อตัวซึ่งไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่ด้วยเนี่ยค่ะครับคือส่วนของประเทศจีนเนี่ยนะครับผมคิดว่าภาพรวมเรามองจีนเนี่ยน่าจะปรับขึ้นไปได้อีกนะครับจากตรงจุดปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้ทยอยสะสมได้แล้วนะครับนะฮะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลนะครับมากเกินไปขอให้เพราะว่าเราดูเนี่ยสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการติดเชื้อจากจีนเนี่ยยังไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับก็คิดว่าลักษณะของการทยอยสะสมนะครับน่าจะเหมาะสมกว่านะครับค่ะทีนี้นอกจากจีนล่ะคะมีตลาดไหนที่น่าสนใจอีกบ้างเพราะว่ามีการประเมินเหมือนกันนะคะว่าEmerging Market เองนะคะหรือว่า Event ฝั่งอาเซียนเองก็อาจจะได้รับอานิสงส์จากจีนเปิดประเทศด้วยเรามองแบบนั้นด้วยไหมคะครับก็ภาพรวมนะครับในเอเชียเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าบังเอิญในเอเชียเองเนี่ยนะครับในอาเซียนเองนะครับก็ของเราเองอาจจะมีปัจจัยเรื่องการเมืองนะครับในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ตลาดหุ้นอาเซียนเนี่ยเพอร์ฟอร์มนั้นอาเซียนเองเนี่ยเมื่อเทียบกับจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่านะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับกับฝากฝั่งของสหรัฐกับยุโรปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยหุ้นของทางภูมิภาคตะวันตกเนี่ยมันปรับลดรุนแรงจน valuation มันดูถูกกว่านะครับในขณะที่เอเชียในอาเซียนเนี่ยมันเพอร์ฟอร์มกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกเหนือจากในภูมิภาคตัวอาเซียนเนี่ยนะครับผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยนะครับที่อยู่ในเกณฑ์น่าสนใจมันอยู่แถบบริเวณจีนนะครับอาจจะเป็นไต้หวันนะครับบริเวณนั้นหรืออย่างเกาหลีนะครับซึ่งมันจะมีลิงเกจกับตัวตลาดฝั่งสหรัฐมากกว่าซึ่งปีนี้ภาพรวมเราคิดว่าด้วยปีที่แล้วที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับและปัจจัยลบอย่างดอกเบี้ยที่มันเริ่มดีขึ้นนะครับน่าจะทำให้หุ้นกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยมันเพอร์ฟอร์มได้ดีในปีนี้กับข้างกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับผมคิดว่าทั้งภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับดูโดดเด่นนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกนะครับก็ปัจจัยหลักก็อย่างที่ทางคุณเฟิร์นเรียนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของเราเนี่ยกลับมาเปิดประเทศแล้วถ้ากลับมาเปิดประเทศแล้วนะครับเราก็คงได้อานิสงส์ของการเปิดประเทศไปด้วยนะครับค่ะทีนี้ในส่วนของตราสารนี้เรามองยังไงครับเพราะว่ายิวเนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสได้อีกนานแค่ไหนอีเวนในปลายปีอะไรจะเห็นการคงหรือลดดอกเบี้ยเรามองยังไงเรื่องนี้คะครับก็ในเรื่องของการลงทุนตราสารนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสในรอบหลายๆปีนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ต้องเรียกว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเลยนะครับการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยนะครับนักลงทุนเนี่ยลงทุนในตราสารนี้ไม่ได้คาดหวังติดลบแล้วติดลบแล้วไม่ได้ติดลบในปริมาณน้อยด้วยผมคิดว่า
ถ้านักลงทุนไทยนี่ยังถือว่าโชคดีนะครับมันติดลบแค่ประมาณ 4-5% แต่ถ้าเราไปดูนักลงทุนต่างประเทศอย่างสหรัฐการลงทุนในพันธบัตรสหรัฐปีที่แล้วเนี่ยนะครับติดลบประมาณ 14-15% ซึ่งค่นะักลงทุนคงไม่ได้คาดหวังให้เกิดขึ้นนั้นปีนี้เนี่ยด้วยดอกเบี้ยที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอย่างสหรัฐเนี่ยขึ้นมา 4-5% นะครับของเราเองเนี่ยทางแบงก์ชาติยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้อยู่นะครับก็เราคิดว่าตัวผลตอบแทนเนี่ยนะครับมันเมื่อเทียบกับก่อนหน้าเนี่ยหลายๆปีมันขยับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูอย่างฝั่งสหรัฐเองเนี่ยตลาดนี่กังวลในเรื่องของ recession แล้วถ้าบังเอิญมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับมันจะทำให้ตัว yield เนี่ยมันปรับลดลงจากระดับปัจจุบันนะครับที่เฟดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วทุกครั้งที่การที่ yield มันปรับลดลงเนี่ยราคาของพันธบัตรมันจะแปรผกผันกันกับตัวในเรื่องของ yield เนี่ยมันก็จะส่งผลให้ตัวราคาเนี่ยบวกขึ้นไปได้อีกนั้นภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าตราสารหนี้เนี่ยนะครับดูแล้วถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของผลตอบแทนแน่นอนครับด้วยความที่ yield หรือผลตอบแทนของเขาการแกว่งตัวของเขามันจะไม่ได้มากเท่าหุ้นการสร้างผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้สร้างได้ดีกว่าแต่ในเรื่องของโอกาสความมั่นใจในการให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆแล้วก็ถ้าเฟดเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยแบงก์ชาติมีการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเราเห็นโอกาสของการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับบวกส่วนต่างเข้าไปเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนในระดับประมาณ 4-5% ได้ในบางตัวนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงนะครับลงทุนในสินทรัพย์อะไรที่มันมีการแกว่งตัวมากนั่นก็เป็นโอกาสที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายในรอบหลายๆปีนะครับงั้นผมคิดว่าเรามองเป็นบวกนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศด้วยไหมคะบอลไทยเราจะได้อานิสงส์ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับผมคิดว่าตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับอาจจะดูโดดเด่นกว่านะครับตัวบอลไทยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับตราสารหนี้เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับคือดูยิวมันอาจจะดูสูงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนเวลาไปลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงนะครับสิ่งที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาประกอบไปด้วยก็คือในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงขั้นหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยต้นทุนของการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับถึงแม้จะได้ดอกเบี้ยประมาณสัก 4-5% ในสกุลเงินดอลลาร์พอมันป้องกันความเสี่ยงมาแล้วเนี่ยมันจะลบไปสักประมาณ 3% นะครับมันก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1-2% ไม่ได้เยอะกว่าบ้านเรานะครับมากนักนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของคุณภาพนะครับของต่างประเทศดูโดดเด่นกว่าแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยที่โอกาสของการที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวแล้วมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับต่างประเทศก็ดูแล้วมีน้ำหนักที่จะเกิดขึ้นมากกว่านะครับบวกกับในเรื่องของการเก็บภาษีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยผ่านกองทุนรวมนะครับมันได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับงั้นนักลงทุนก็จะไม่ได้ต้องเสียภาษีก็เลยได้ส่วนต่างจากส่วนนี้เนี่ยเข้ามาช่วยงั้นภาพรวมก็เลยคิดว่าตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยก็จะดูโดดเด่นแล้วทางเรื่องของการลงทุนก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับค่ะกลับมาหุ้นไทยนิดนึงนะคะปีนี้เรามองยังไงบ้างคะสำหรับหุ้นไทยหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับปีนี้อย่างที่เราเห็นเนาะว่าตั้งแต่ต้นปีมานะครับอาจจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหลายๆตลาดนะครับแล้วก็เป็นมุมมองของเราเหมือนกันที่คิดว่าปีนี้เนี่ยภาพรวมหุ้นไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีเท่ากับตลาดต่างประเทศหรือว่าอย่างตลาดในเอเชียในหลายๆประเทศอย่างประเทศจีนนะครับหรือว่าไต้หวันเองนะครับถ้ามีการฟื้นตัวนะครับประเด็นหลักก็คือว่าเราเองเนี่ยยังค่อยๆฟื้นตัวอยู่นะครับแล้วก็ปัจจัยที่เคยสนับสนุนบวกมากๆในเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยนะครับตลาดมันได้สะท้อนไปพอสมควรแล้วอย่างที่ผมเรียนคุณเฟิร์นว่าตลาดหุ้นมักจะมองไปล่วงหน้าปัจจัยบวกที่เคยคิดว่าได้จากโควิดเนี่ยนะครับมันก็ได้สะท้อนไปมากไปพอสมควรสิ่งที่เป็นความคาดหวังของเราว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนแล้วทำให้หุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากที่เคยได้คาดไว้ก็คือตัวการเปิดประเทศของประเทศจีนนี่แหละนะครับแล้วนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับเข้ามาแล้วมันปรากฏว่ามันดีมากๆทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยโดดเด่นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยนักวิเคราะห์เองก็ได้มีการสะท้อนเข้าไปในราคาพอสมควรแล้วในระดับหนึ่งนะครับจริงๆถ้าเราดูในเรื่องของดัชนีเนี่ยนะครับของบลจ.วันเองเนี่ยปีนี้เรามองอยู่แค่ประมาณในสิ้นปีเนี่ยเรามองอยู่ประมาณ1,800นะครับ
ก็ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอัพไซด์ถ้าดูในเรื่องของเลเวลดัชนีมันก็อยู่ในเกณฑ์ 4-5% นะครับมันยังมันน่าจะเป็นบวกนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับหลายๆประเทศนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เรายังจับตามองอยู่ก็คือในเรื่องของการเมืองนะครับถูกไหมว่าเราจะมีการเลือกตั้งนะครับแน่นอนครับปีที่มีการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยที่มันเข้ามากระทบกับการลงทุนในประเทศของเราได้นะครับบวกกับในเรื่องของการเก็บภาษีนะครับในเรื่องของการซื้อขายนะครับตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบบ้างนะครับงั้นเป็นก็จะเห็นว่าของเราเองนะครับพื้นฐานมันไม่ได้ดูเด่นนะครับเท่ากับหลายๆประเทศนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอานิสงส์ของการที่การลงทุนในหุ้นเนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้เนี่ยนะครับคาดหวังว่าเราเองเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในปีนี้นะครับค่ะทางเลือกล่ะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ทองคำน้ำมันเรามองยังไงบ้างสำหรับการจัดพอร์ตโฟลิโอในปีนี้คะครับสินทรัพย์ทางเลือกนะครับปีนี้เนี่ยที่เราแนะนำเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มประเภท1เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยที่อสังหาริมทรัพย์ที่เราแนะนำเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมีลักษณะการให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับตราสารหนี้นะครับก็คือนักลงทุนเนี่ยมักจะคาดหวังนะครับในเรื่องของยิลด์นะครับสิ่งที่จะได้จากเงินปันผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ดอกเบี้ยมันทิศทางเป็นขาลงเนี่ยสินทรัพย์อย่างเช่นตัวอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยนะครับหรือ REIT นะครับก็มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีไปด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับความแตกต่างระหว่างตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็คือว่าในเรื่องของคุณภาพของทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนักลงทุนเองก็คงต้องมีการพิจารณาควบคู่ไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบกับเศรษฐกิจนะครับกับตัวสินทรัพย์อย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้นะครับอันต้องเรียกว่ามันมีความเสี่ยงที่สูงกว่านะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้านักทุนทำการบ้านที่ดีเนี่ยนะครับเลือกลงทุนในสินทรัพย์ตัวโครงการที่มีคุณภาพนะครับผลกระทบมันก็จะลดลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับอย่างเราเองเนี่ยเราอาจจะให้น้ำหนักในการลงทุนในสินอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะครับมากหน่อยเพราะว่าปีนี้เรามองว่าโอกาสของการเกิด recessionของไทยเองอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแต่ถ้าฝั่งต่างประเทศนะครับในบางประเทศนะครับอย่างยุโรปเองนะครับโอกาสหรือว่าสหรัฐเนี่ยโอกาสที่จะเกิด recession เนี่ยมันมีมากกว่าแล้วถ้าเกิด recession เนี่ยผลกระทบกับตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีนะครับมากกว่านะครับในเรื่องของ yield เองเนี่ยนะครับในประเทศมันก็ดูโดดเด่นกว่านอกเหนือจากกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มที่จะมาช่วยนะครับการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับซึ่งนักลงทุนก็คงได้ผลตอบแทนที่ดีมาพอสมควรแล้วเราคิดว่าทองคำเองนะครับลงทุนนะไม่ได้อยากให้คาดหวังว่าราคาปรับขึ้นไปกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นส่วนที่จะมาช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุนนะครับก็มีติดพอร์ตไว้สัก 4-5% อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆที่มีการมีความสัมพันธ์ที่ต่ำกับตลาดนะครับอย่างบลจ.วันเองเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราก็มีการนำเสนอการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นต่ำมันก็จะเป็นส่วนที่สร้างผลตอบแทนแล้วก็ลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตของนักลงทุนได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเรียนว่าตลาดเองเนี่ยมันยังมีปัจจัยรบกวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงเข้ามาในส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตนะครับทำให้พอร์ตของเราเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับเทียบกับเราเข้าไปลงทุนซื้อขายหุ้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็แรงเหวี่ยงที่มากกว่านะครับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาอัปเดตกันนะคะคุณสุธิโรจน์ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุธิโรจน์สิทธิวัฒนานนท์นะคะหัวหน้าฝ่ายจัดการลงทุนตลาดต่างประเทศบลจ.วันนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเราค่อยๆเอามือไปแตะปุ่ม Risk On ได้แล้วนะคะเพิ่มหุ้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีการแกว่งตัวแน่นอนดังนั้นถ้าจะลงทุนก็อาจจะต้อง Take Profit ระหว่างทางบ้างนะคะถามว่าบลจ.วันชอบอะไรชอบหุ้นจีนนะคะแล้วก็ในส่วนของไต้หวันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะที่ได้รับอานิสงส์นะคะส่วนตราสารหนี้น่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องไปดูตราสารหนี้ในต่างประเทศ
ป็นหลักหุ้นไทยเนี่ยดูเหมือนว่าสะท้อนข่าวไปพอสมควรแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องจับตาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งแล้วก็ตัวการเก็บภาษี Financial Transaction Tax ด้วยน่าสนใจอาจจะเป็นบวกได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าอาจจะมีเสน่ห์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นเอเชียอย่างหุ้นจีนไต้หวันที่เมื่อสักครู่บอกไปส่วนอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าอยากจะลงทุนเนี่ยนะคะในอสังหาบ้านเราก็น่าจะเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงเช่นเดียวกับทองคำประมาณ 4-5% แล้วก็สินทรัพย์ประเภทอื่นที่ช่วยลดความผันผวนให้กับพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ